บายดีไอ้คำแสงสบายดีน้องพี่ดีสบายดีไอ้แซมมาสบายดีท่านผู้ชมทีคารุบสำหรับออนไลน์โพสต์ในมือนี้น้องพี่ตาดีได้มีข่าวดีเท่าใดที่สังคมได้มีความสิสระส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเจ้าสำหรับก็อิงตามสภาพตัวจริงเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ในประเทศเราก็ได้รับผลกระทบหลายๆด้านโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อยู่ต่างแขวงหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนและก็ผู้ที่เข้ามาเฮ็ดเวียกแม่นได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าบรรดาโรงจักรโรงงานต่างๆก็ได้ปิดกิจการลงไปและเฮ็ดให้บุคคลเหล่านี้บ่มีรายรับดังนั้นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการก็คือบรรดาเจ้าของห้องแถวเนาะก็ได้มีนโยบายต่อกับบุคคลเหล่านี้ก็คือมีการลดค่าเช่าห้องแถวให้หรือว่ามีการยกเว้นค่าน้ำค่าไฟในการลดค่าเช่าห้องแถวนี้บางบ่อนเพิ่นก็มีการลดครึ่งนึงบางบ่อนนี่ก็ลดหมดเลยก็คือบ่เก็บในระยะเดือน4นี้ในนี้จะให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งผู้ใช้ Facebook ท่านนึงที่เพิ่นได้โพสต์ข้อความลงไปชื่อว่าท่านตุ้ยเกษณาศูนย์ดาราเนาะซึ่งว่าท่านนี้เพิ่นเป็นเจ้าของห้องแถวอยู่ที่บ้านสารคามเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้โพสต์ภาพลงไปพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่าจะลดค่าเช่าห้องแถวให้กับผู้ที่มาเช่าเป็นครึ่งหนึ่งเนาะของมูลค่าที่ว่าแต่ละเดือนแม่นจ่ายปกติแม่น 500,000 กีบต่อเดือนและลดลงมา 50% ก็คือเหลือ 250,000 กีบต่อเดือนและนอกนั้นยังบ่พอท่านยังได้ลดยังบ่เก็บยกเว้นค่าน้ำค่าไฟและก็ค่าขี้เหงื่อและจะเอาส่วนที่เก็บจากพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มาเช่าห้องแถวนี้จำนวน 250,000 กีบไปจ่ายแนวนี้ต้องตบมือสมเสยเนาะสำหรับเจ้าของห้องแถวในเนื้อในนี้เพิ่นบอกว่าเป็นห้องแถวของเอื้อยแต่นั่นก็ตามเนาะอันนี้มีจะมี2อันนี้จะมี2รูปภาพเนาะเพราะว่าตอนทําอิฐนี่จะเป็นห้องแถวของเราเองและหลังจากที่ว่าเรามีนโยบายแบบนี้เราก็ได้ไปลงกับเอื้อยของเราว่าจะแบบนี้นํากันจะนโยบายต่อกับผู้ที่มาเช่าห้องแถวคือเราบ่จากนั้นเอื้อยของเราก็ได้ตกลงจะหลุดแล้วก็มีนโยบายแนวนี้คือกันพันการที่มีข้อความได้เผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์เป็นเท่าใดสังคมหลังจากที่ว่ามีรูปภาพที่แพร่ลงไปในสื่อสังคมออนไลน์บรรดาพ่อแม่ประชาชนหรือว่าผู้ที่ใช้ Facebook ทั้งหลายที่ว่าเห็นรูปภาพแบบนี้ต่างก็เข้ามาแล้วก็ให้ความย่องยองสมเสยต่อกับผู้ที่มีนโยบายแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีๆเนาะและนอกจากเราที่ว่ามีนโยบายแบบนี้ผู้อื่นๆเห็นแล้วก็อยากจะปฏิบัติตามเพราะว่าการที่เฮ็ดความดีแน่นอนต้องได้สิ่งดีๆกลับมาถูกต้องเนาะนอกจากนั้นเด้ยังมีอีกบ่สําหรับพลเมืองดีหรือว่าคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลาพบกับวิกฤตความลําบากจากพยาธิโควิด-19 นี้ก็ยังมีอีกท่านผู้ชมซึ่งในนี้ผู้ใช้ Facebook ท่านนึงก็ได้มีการโพสต์ลงซึ่งผู้ใช้ Facebook ท่านนี้ชื่อว่าเพิ่นก็ได้เขียนชื่อ Facebook ของเพิ่นว่าวงดนตรีสาวจันทิดาบ้านดงคําสร้างซึ่งได้โพสต์ลงในเวลาวันในวันพุธที่ผ่านมาก็คือในอาทิตย์ที่แล้วเนาะเวลา 17:45 นาทีได้เขียนข้อความระบุว่าแจ้งการถึงไอ้น้องทุกคนที่มาเซาห้องแถวคอยทุกห้องช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตพยาธิระบาดให้แห้งฉะนั้นคอยเลยจะลดค่าห้องลงในเดือน4ให้แต่ละห้องลดเหลือเพียง 200,000 กีบจากราคาปกติแม่น 400,000 กีบต่อเดือนเพราะว่าในช่วงวิกฤตพยาธิแม่นจะเก็บน้ําแต่ 200,000 กีบเท่านั้นเป็นการช่วยกันในช่วงนี้พอได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟช่วยกันเป็นว่าก็เป็นการลดเครื่องค่าคือกันเนาะสําหรับวงดนตรีสาวจันทิดาที่บ้านดงคําสร้างอันนี้ก็ตบมือสมเสยให้เช่นเดียวกันภายหลังที่มีการโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ก็เฮ็ดให้หลายๆคนเข้าไปแสดงการย่องเยาสมเสยแล้วก็แนะนําให้เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นๆเจ้าของห้องแถวสถานที่พักผ้าอาศัยหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆให้มีน้ำใจช่วยเหลือในเวลาที่พวกเราพบกับความยุ่งยากเสื่อว่าทุกภาคส่วนแม่นถูกผลกระทบจากวิกฤตเจ้าพยาธิระบาดโควิด-19 นี้และนอกจากสองท่านนอที่ได้วินนโยบายต่อกับผู้ที่มาเช่าห้องแถวก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่ปฏิบัติตามนโยบายแบบนี้ก็คือในนี้จากใจผู้ที่ว่าใช้เฟซบุ๊กผู้ที่ว่าซื้อวอนเนาะจันทราแมนผู้นี้แมนเราเป็นผู้ที่ไปเช่าห้องแถวของผู้เป็นเจ้าของห้องแถวท่านนี้ในนี้พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าข้าพระเจ้าต่างหน้าให้หมู่เพื่อนไอ้น้องทุกคนที่พักอาศัยอยู่ห้องเช่าขอแสดงความขอบใจอย่างสุดซึ้งมายังเจ้าของห้องแถวทั้งงามและใจดีนางวันมาลีพร้อมด้วยครอบครัว
Facebook ของผู้ที่เป็นเจ้าของห้องแถวท่านี้ก็ซื้ออู้ดีเลิฟลี่เลิฟลี่เนาะที่เพิ่นได้เขียนลงในนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความลงจะบ่ขอระบุสถานที่ห้องเซาที่บ่เก็บค่าห้องเซานำผู้พักอาศัยหลังจากที่พบวิกฤตการระบาดของพยาธิโควิด-19 ในสปป.ลาวเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากลำบากแบ่งเบาภาระของผู้ที่พักอาศัยผู้ที่มีรายรับน้อยซึ่งเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคนลาวด้วยกันที่บ่เคยปะทิมกันในยากลำบากหรือว่ายามตกทุกข์ได้ยากอันนี้เป็นข้อความที่ว่าผู้ที่ไปไส้ไปเซาห้องแถวของผู้ที่เป็นเจ้าของท่านนี้เนาะที่ว่าได้โพสต์ลงจากใจแสดงความขอบใจนำและก็พร้อมทั้งอวยพรอันประเสริฐเจ้าอ่ะนี่แหละคือบุคคลที่สังคมต้องการเจ้าพวกเฮาถ้ามีแล้วก็แบ่งปันกันคนคนหนึ่งอยู่ในโลกนี้ก็บ่มีหลายคนดอกที่จะอยู่เกินห้อยปีสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดได้ในระยะที่ยังเป็นคนแล้วก็มีลมหายใจก็คือการสร้างความดีทำความดีจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจดจำจุดตลอดไปเนาะเจ้าก็เป็นสิ่งดีๆเนาะที่ว่าสามารถแบ่งเลยบ่เฉพาะห้องแถวท่านี้เนี่ยเพิ่นจะบ่เก็บเลยภายในเดือน4อันนี้เป็นนโยบายที่ว่าสูงสุดเนาะที่ว่าเพิ่นและนอกจากบรรดาที่พวกเราได้เอามานำเสนอนี่ก็ยังมีหลายๆท่านเนาะที่ว่าปฏิบัติตามแบบนี้บ่ว่าจะเป็นก็ตามทางแห่งของแต่ละคนก็คือบางเจ้าของห้องแถวบางท่านก็บ่มีทุนเจ้าบ่มีกำหนดแต่ว่าก็อยากจะซวยก็คือบางห้องแถวก็ได้ซื้อใครไปให้แต่ละห้องห้องละแต่อันนี้ก็เป็นน้ำใจแบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นน้ำใจแบบเอาให้ด้วยความเต็มใจหลายคนก็รับเอาด้วยความเต็มใจเอาแล้วท่านผู้ชมหลังจากนี้จะไปเบิ่งอีกอันนึงที่เป็นการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและนอกจากผู้ที่เป็นเจ้าของห้องแถวที่ได้นโยบายต่อกับราคาเช่าห้องแถวแล้วในนี้ก็มีหลายคนเนาะที่ว่าได้ให้การช่วยเหลือเป็นต้นก็แมนบรรดาอาหารการกินก็คือเป็นไข่และก็มีในนี้ผู้ใส่ Facebook ซื้อว่าเกดแก้วใส่โพสต์สีที่ได้โพสต์ลงและก็พร้อมทางเป็นคลิปเนาะท่านผู้ชมจะเห็นในผ่านมาก็คือเวลา16โมงที่เพิ่นได้จะประกาศและก็แจกจ่ายบรรดาไข่และก็มีนี่ในนี้เพิ่นได้โพสต์ลงทําอีกนี่แม่นเวลา13โมงที่ว่าจะแจกจ่ายไข่ได้โพสต์ลงไปว่าถ้าหากว่าผู้ใดผ่านกายมาทางไฟแดงพลปลาเป้าสามารถมาเอาไข่แล้วก็มีที่ทางห้างเพิ่นได้โพสต์ลงอันนี้แม่นอยู่ที่ห้างอาหารครัวเฮือนน้อยจะมีการแจกฟรีไข่แล้วก็มีแต่ว่าหลังจากที่โพสต์ลงไปแล้วเวลาผ่านไป2ชั่วโมงแต่ก็มีผู้ใดที่ว่าเห็นแล้วก็ไปก่อนเวลาดังนั้นแล้วจําเป็นต้องได้แจกก่อนคือเป็นเฮ็ดเป็นธงเป็นธงให้เลยเจ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะในระยะที่พบกับความยุ่งยากลำบากแบบนี้ผู้ที่มีก็แบ่งให้ผู้อื่นจะเป็นบุญกุศลก็ขอให้ทุกคนที่เฮ็ดความดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจกิจการและมีสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งที่ท่านให้ไปนั้นขอให้เป็นบุญเป็นกุศลย้อนกลับคืนมาหาทุกท่านเจ้าก็เป็นแบบอย่างให้แก่สังคมท่านผู้ชมผู้ใดมีเล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันตามความอาสามารถที่มีผู้ใดบ่มีก็ให้การหัวไม้หัวมือในการจัดตั้งปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรการที่คันเทิงวางออกให้อยู่เฮือนให้เบิ่งแย่สุขภาพของตนเองครอบครัวและบ่ไปสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้อื่นอันนั้นก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกันสำหรับท่านใดบุคคลใดที่เห็นคนเฮ็ดดีบุคคลที่ว่าเฮ็ดเพื่อสังคมก็อย่าลืมแจ้งมาหาพวกเราส่งมาหารายการสบายดีวันใหม่โดยเฉพาะและแมนเข้าไปที่ Facebook ลา PS TV จะส่งเป็นรูปภาพพร้อมทั้งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เฮ็ดดีทำดีเพื่อสังคมพวกเราจะนำเสนอให้เป็นแบบเป็นอย่างให้กับทุกคนเอาไปจัดตั้งปฏิบัติเพื่อสังคมที่ดีชีวิตที่ดีเจ้าและนอกนั้นเนาะท่านผู้ชมและนอกจากหลายคนที่ได้เฮ็ดแบบนี้ก็ยังมีการสร้างตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมก็คือในนี้สมาคมออฟโรดและห้านอาหารหลายภาคส่วนที่ได้มีการซวยสุกยู่เครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะแม่นเป็นต้นแม่นอาหารข้าวกล่องน้ำดื่มและผ้าปิดปากเพื่อไปมอบให้บรรดาเจ้าหน้าที่และก็แพทย์หมอที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมซึ่งในนั้นทางสมาคมออฟโรดได้ต่างหน้านำเอาเครื่องจำนวนดังกล่าวไปมอบให้แต่ละจุดเป็นต้นก็แม่นห้องหมอมิตรภาพห้องหมอ103
ห้องหมอมโหสถด้านขัวมิตรภาพลาวไทย1และเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่แพทย์หมอที่ตั้งจุดกวดอยู่บรรดาด่านต่างๆและนอกนั้นยังจะสืบต่อเหตุไปเรื่อยๆนอกเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ความจริงแล้วสมาคมออฟโรดได้มีการจัดตั้งสมาคมมาดนแล้วเคลื่อนไหวช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเมื่อพบวิกฤตแบบนี้ก็ยังสืบต่อระดมหลายภาคส่วนเจ้าหันอาหารภาคส่วนธุรกิจนำเอาเข้าน้ำดื่มผ้าปิดปากและอุปกรณ์อื่นๆที่มีความจำเป็นที่ระดมได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมต้านโควิด-19 อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่พวกเขานำมาเสนอในระยะที่พวกเขาพบกับสิ่งให้ก็ขอให้เป็นแบบเป็นอย่างและถ้าพวกเราอยู่ในสังคมผู้เล็กผู้น้อยประกอบส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแน่นอนสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในระยะที่พวกเราพบกับวิกฤตในท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางความลำบากก็ยังเห็นหอยยิ้มของพ่อแม่ประชาชนลาวอันนี้ก็เห็นว่าคนลาวเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลามีภัย